แต่เรื่องการส่งออกน้ำมันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าโรงกลั่นน้ำมันเราเนี่ยกลั่นน้ำมันได้มากกว่าความต้องการเพราะว่าเรามีกำลังการกลั่นเนี่ยอยู่1ล้านบาร์เรลต่อวันในเมื่อเรามีกำลังการกลั่น1ล้านบาร์เรลต่อวันแต่เราใช้ในประเทศแค่ 800,000 งั้นส่วนเกิน 200,000 เนี่ยมันก็ต้องส่งออกใช่ไหมครับในเมื่อส่งออกเนี่ยมันก็ส่งออกไปขายทั่วไปอ่ะส่งไปขายสิงคโปร์ส่งไปขายลาวกัมพูชาเวียดนามพม่าและพม่าเนี่ยที่เราส่งไปขายเนี่ยนะครับมันก็ส่งขายแบบไม่มีภาษีนะครับแล้วก็ส่งในราคาที่ต้องแข่งขันกับสิงคโปร์เพราะฉะนั้นในเมื่อต้องแข่งขันกับสิงคโปร์เนี่ยราคามันก็ต้องมีการลดราคากันจากราคาหน้าโรงกลั่นลงไปเพราะมันเป็นส่วนที่เหลือจากการกลั่นมันก็เหมือนกับการผลิตเกินในเมื่อผลิตเกินออกมาในเมื่อมันเหลือใช้มันต้องส่งออกมันก็ต้องราคาก็ต้องถูกอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วๆไปในธุรกิจทั่วไปที่มีการแข่งขันราคามันก็ต้องส่งออกมันก็ต้องถูกกว่าราคาในประเทศอยู่แล้วอันนี้คุณมนุนพูดถึงเฉพาะคือไม่ได้รวมภาษีกองทุนอะไรที่แต่ละประเทศไม่รวมส่งออกไม่มีอยู่แล้วส่งออกไม่มีภาษีไม่มีกองทุนอยู่แล้วเรื่องสรุปถูกไหมคะถ้าคุณมนุนอธิบายแล้วดิฉันกำลังจะสรุปว่าที่เราไปขายเขาแล้วถูกกว่าเพราะว่าจูงใจให้เขาซื้อเราเนี่ยคะแข่งขันครับอ๋อค่ะค่ะเราต้องแข่งขันกับสิงคโปร์เราต้องแข่งขันในการส่งออกเพราะฉะนั้นทุกผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันมันก็ต้องส่งออกในราคาที่ต่ำกว่าขายในประเทศอยู่แล้ว